ที่เห็นในนี้ทั้งหมดมาจากแผ่นดินธรณีมาเป็นส่วนหนึ่งของหินดินทรายอยู่ใต้แผ่นดินลึกๆทั้งหมดเนี่ยยกเว้นอย่างเดียวก็คือนี้เป็นมุกมาจากอะไรก็มาจากหอยนางรมซึ่งพอมีสิ่งที่ระคายเคืองต่อเนื้อหอยอ่ะครับมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวหอยแล้วในตัวหอยนั้นก็คายสารออกมาป้องกันคือป้องกันตัวเองอ่ะสารเหล่านั้นก็ก่อมาเป็นหอยมาเป็นมุกจากหอยมาเป็นมุกเนี่ยไอ้มุกนี้ก็อยู่ในตัวหอยนางรมนอกนั้นอันนี้ก็ใช้เวลาละหินเหล่านี้แรกๆ ก็เป็นหินพอเวลานานไปนานไปมันก็จะมีพวกแร่ธาตุต่างๆสะสมรวมตัวกันเป็นแร่นานๆเข้าก็กลายเป็นสีแล้วก็มาตั้งชื่อต่างๆมาเป็นอย่างนี้เรียกว่าบุษราคำอย่างนี้เป็นพลอยไพลินที่แกร่งที่สุดก็คือเพชรสีขาวแต่ถ้าเป็นนินก็จะตรงกันข้ามนินสีดำเพชรนี่ราคาแพงที่สุดในจำพวกอัญมณีก็เรียกว่าคือใช้คำสูงกว่านี้ก็คือเป็นรัตนชาติอยู่ในพวกรัตนชาติมีค่าแปลว่าหินที่มีค่าคือเพชรนะแต่นินราคาไม่สูงเท่าเพชรแต่บางทีก็เรียกรวมกันว่าเพชรนินจินดาก็คือเป็นพวกเดียวกันก็คือพวกอัญมณีทั้งหลายอย่างนี้ก็เป็นเกรดก็คือพลอยจะมีเนื้อจะอ่อนกว่าเพชรก็มีมันก็มีหลายสีเหมือนกันสีชมพูก็มีคือมันใช้ดูที่ความแกร่งเพชรนี่สามารถที่จะเจาะอะไรก็ได้เพราะว่ามีความแข็งแกร่งมาก